clouds pass, skies are clear. ในการสอบคณิตศาสตร์อีกแล้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตเป็น45ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น20มีคนเข้าสอบ3คนนะคะกขคเดี๋ยวดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะถามอะไรนะคะกขคสอบพร้อมกันนะคะทำให้เกิดคะแนนมีคนสอบหลายคนแต่ว่าหนึ่งในหลายคนนั้นมี3คนก็คือกขคค่าเฉลี่ยเลขคณิตในการสอบครั้งนี้ใช้ x bar กันแล้วกันนะคะเป็น45ถ้า x bar เป็น45อะไรเป็น20คะ s เป็น20เขาไปหาอะไรทายซิเขาไปหาอะไรไม่หาคนใดก็คนหนึ่งใช่ดูเขาถามอะไรกสอบได้คะแนนเป็น2เท่าของขอเขาจัดเขาจดไม่ทันค่ะทำไมเขาไม่ใช้ตัวย่อล่ะคะเนาะพวกที่จดทันเขาใช้ x bar เท่ากับ45ค่ะแล้วก็ใช้ s เท่ากับ20ค่ะแล้วก็มีกขคแค่นี้จบเนาะเขาไม่ทันตรงไหนเขาไม่ทันตรงที่ว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนคณิตศาสตร์ต้องสอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วจริงไหมใช่กูเขียนในการสอบภาษาไทยเลยมันก็ไม่เข้ากันนะสอบวาระศึกษาเหรอไปแล้วนะไปได้ยังไปเลยค่ะเอาย่อก็สอบได้คะแนนเป็น2เท่าของขอนะคะสำหรับใครเก่งเนี่ยดูสิกกับขอใครเก่งกเก่งนะคะแนนมาตรฐานของขอเป็น2เท่าคะแนนของคะแนนมาตรฐานของคอใครเก่งขอกับคอใครเก่งขอเก่งใช่กอเก่งกว่าขอเพราะกอได้คะแนนเป็น2เท่าของขอแล้วขอก็เก่งกว่าคอเพราะว่าขอมีคะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานเป็น2เท่าของคอใช่ไหมคะเขาไม่ได้ถามว่าใครเก่งกว่านั้นมันง่ายเกินไปนั้นมันเด็กวันหนึ่งก็ตอบได้ก็ใช่คำถามว่าน่าจะสมกับม.6 หน่อยก็ถามว่าถ้าคอสอบได้40คะแนนจงหาคะแนนมาตรฐานของกเนี่ยต้องแบบนี้ม.6 จะถามทำไมใครเก่งกว่ากันรู้อยู่แล้วเห็นโจทย์ก็รู้ว่าใครเก่งจะเริ่มต้นตรงไหนน่าจะเริ่มต้นตอนจบไปหาตอนใช่ไหมคะเริ่มจากคอไปหากใช่ไหมไล่จากข้างล่างไปเพราะเรารู้จากข้างล่างนะคะรู้อะไรบ้างถ้าเข้าสูตรแซดเท่ากับแซดเท่ากับอะไรคะแซดเท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วน s เริ่มของใครก่อนกขอต้องเริ่มแหมเรียกซะคอควายเขาชื่อในคอไม่ใช่ชื่อในคอควายในคอในคูณอะไรก็ได้ใช่ไหมคะในคูณ x ลบ x bar ส่วน s x ของในคอก็คือ x ของในคอก็คือ40 x bar ของในการสอบครั้งนี้เท่าไหร่คะ45 s ส่วนเท่าไหร่คะนั่นเป็นไรก็จะได้ z ของในคอก็คือคะแนนมาตรฐานของในคอมาก่อนเลยใช่ไหมคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคอเขาไม่เก่งจริงไหมในบรรดากคอนี่คอเขาไม่เก่งคะแนนสอบเขาก็ไม่ถึง x bar ด้วยเนาะ x bar 45แต่ตัวเขาเองสอบได้แค่40เองเมื่อกี้เราบอกว่าคอไม่เก่งมันไม่แน่หรอกขออาจจะเก่งกว่าคอก็ได้เงินดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าคออาจจะเก่งกว่าขอก็ได้จริงไหมเขาบอกว่าคะแนนมาตรฐานของขอเป็น2เท่าของคอถ้าคะแนนมาตรฐานของคอเป็นบวก2เท่าเป็นบวกก็ดีไปแต่ถ้าคะแนนมาตรฐานของคอติดลบ
สองเท่าของลบใครเก่งกว่ากันในระหว่างคอกับขอขอเก่งกว่าอย่างเราอย่างเราลบห้าสองเท่าของเราเท่าไหร่คะลบสิบลบห้ากับลบสิบใครเก่งกว่าลบห้าเก่งกว่าแต่ถ้าเราห้าสองเท่าของเราเป็นสิบสิบก็เก่งกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่แหละที่เราบอกว่ากอเก่งสุดขอลงมาคออ่อนสุดมันตัดสินไม่ได้เพราะว่าคะแนนมาตรฐานถ้ามันติดลบเนี่ยติดลบมากๆแสดงว่าไม่เก่งจริงไหมคะตอนนี้ได้ค่ามาตรฐานของคอหรือยังคะเท่าไหร่คะลบเศษหนึ่งส่วนสี่หรือลบศูนย์จุดสองห้าถูกต้องไล่มาจากข้างล่างสรุปแล้วคอกับขอเก่งกว่ากันคอเก่งกว่าเพราะว่าขอมีคะแนนเป็นมาตรฐานเป็น2เท่าของคอ2เท่าของลบ 0.5 มันเท่าไหร่ลบ 0.25 2เท่าก็คือลบ 0.5 ลบ 0.5 กับลบ 0.25 ติดลบมากๆแสดงว่าไม่ค่อยเก่งจริงไหมเมื่อกี้เราคิดว่าคออ่อนสุดไม่ใช่เพราะคะแนนมาตรฐานเป็นลบ2เท่าของลบก็ยิ่งลบกันใหญ่เลยนะเอาไล่ไปที่2เท่าคะแนนมาตรฐานของคอเป็น2เท่าคะแนนมาตรฐานของคอเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้คะแนนมาตรฐานของคอหรือยังคะได้หรือยังได้แล้วเท่าไหร่คะก็2เท่าก็คูณ2สิคะ2เท่าจากบวก2ได้ยังบวกได้ก็ต้องเอาลบ 0.25 บวกกับลบ 0.25 2เท่าก็คือบวกกัน2ตัวยังไปไม่ถึงกอเลยหยุดอยู่ที่คอก่อนตอนนี้คะแนนมาตรฐานของคอเป็น2เท่าของคะแนนมาตรฐานคอที่โจทย์กำหนดใช่ไหมคะคอได้ลบ 0.25 คอก็ต้องได้คอได้ลบ 0.25 คอก็ต้องได้ลบ 0.5 นะคะไล่มาถึงโจทย์ไล่มาเรื่อยๆแล้วใกล้ถึงตัวกอเข้าไปทุกทีแล้วกอยังไปหยุดที่ขอก่อนไปที่ขอก่อนใช้สูตร z ของหา x ของขอก็ได้แล้วสูตร z เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วน s หาของขอสิคะนักเรียนดูที่ขอค่ะขอไข่ในขันนะคะแนนมาตรฐานของนายอารมณ์ขันติดลบเยอะที่สุดเลยน่าจะอ่อนกว่าเพื่อนลบ 0.5 นะคะ x บาร์45จริงไหม s เท่าไหร่คะ20มันมีตัวแปร4ตัวสูตรเขาอะ z เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วน s ตอนนี้รู้กี่ตัวของขอรู้3ตัวใช่ไหมคะรู้ z รู้อะไรรู้ x บาร์รู้ s หา x ของคอหาได้เลยใช้สูตร z ของคอสิคะคูณ2ทำไมอ่ะก็เราออกมาแล้วนี่ไงลบ 0.5 ไงใช่ไหมคะสองคูณห้าได้อะไรล่ะคะสองคูณห้าได้อะไรได้สิบได้ไหมคะขอสอบได้คะแนน35คะแนนใช่ไหมคะรู้คอแล้วรู้ขอแล้วเหลือกอคนเดียวใกล้กอเข้ามาทุกทีแล้ว
ก่อนจะติดลบได้ยังไงอะค่ะกอได้คะแนนเป็น2เท่าของขอ75กอก็ต้อง70เขาไม่ได้ถามคะแนนกอซะหน่อยว่าได้กี่คะแนนไปถามอะไรดีไปดูคำถามที่เขาถามอะไรคะก็ถามคะแนนมาตรฐานไม่ได้ถามคะแนนเป็นอย่างนี้เองสนุกดีนะสนุกไหมคะถ้าสนุกแสดงว่าเริ่มรักคณิตศาสตร์แล้วถ้าเริ่มเวียนหัวตั้งแต่แรกข้อต่อไปอะไรยังไม่ได้คำตอบเลยอะไรเขาไม่ได้ถามขอเขาถามใครเขาถามในกอไก่เขาถามปีละกาไก่หาแซดของกอไก่สูตรแซดอ่ะทุกคนจะต้องใช้สูตรแซดหมดถือว่ามันจะมีตัวแปร4ตัวหายตัวไหนไปตัวหนึ่งใช่ไหมเท่าไรคะกอได้ไป2เท่าของขอเมื่อขอได้35คะแนนกอก็ต้องได้70คะแนนใช่ไหมคะแทนค่าในสูตรแซดก็ได้ 1.25 คำตอบสุดท้ายแล้วค่ะคะแนนมาตรฐานของกอก็คือ 1.25